อะไรเนี่ยโอ้โหสนุกเลยเราเตรียมนี่เสร็จแล้วมีเจ้าหญิงข้าวปั้นเดี๋ยวสิสกุชชี่เป็นเต้าหู้เป็นลูกบอลเป็นภูเขาเตรียมมา3วันกว่าสีจะแห้งกว่าจะอะไรโอเคระบายจะระบายอะไรเล็กอันใหญ่อันใหญ่อ่ะพี่ไอ้อันใหญ่ทำกันระบายเลยลูกหนูเอาตัวไหนคะโอโรร่าโอโรร่าระบายเลยมีข้าวปั้นเนี่ยมีเสียงแล้วเกือบสกุชชี่แล้วทาเสร็จแต่ละชั้นแล้วก็ลองบีบดูว่ามันกลับลมได้หรือยังค่อยกลับคืนรูปเดิมหรือเปล่าพอเราพอใจแล้วเราก็ตากให้แห้งแล้วสุดท้ายแล้วก็มาระบายสีได้สีก็ผสมสีอะคริลิกเนี่ยด้านหลังไม่ทายหรอกสีคลิปก็ผสมสีคลิปชั้นเนี่ย1แล้วก็กาว1สีชมพูผสมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่น้องค่ะแล้วแต่น้องให้น้องค่ะคลิปทำให้ฟองน้ำสดสีมันนุ่มๆแม่สีฟ้าผสมสีชมพูกลายเป็นสีอะไรโอ้ม่วงเก่งมากเสร็จแล้วแห้งแล้วนี่คือลาพันเซลของใครครับลาพันเซลของใครพี่วันของน้องออโรราน้องนิ่มมากเลยของพี่ก็นิ่มมากของมันแปลกดีอันนี้ไปจุ่มน้ำมารอบหนึ่งเพราะมันเลอะแปลกดีนะจุ่มน้ำเหรอของพี่เหรอลูกบอลของพี่สีรุ้งจะเอาคุกกี้อันนี้ลูกบอลอีกลูกนึงนี่ใครข้าวปั้นใครข้าวปั้นพี่วาน้องวานอะไรของรถอะไรของพี่พี่ของน้องสามสีสีเหรอของพี่ไหนเลยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์โชว์โชว์มีอะไรอีกบ้างครบแล้วหมดแล้วลูกนายชอบชอบไหมคะชอบบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะรอฟุ้ยรอฟุ้ยรอฟุ้ย